ในที่สุดคริสโตเฟอร์ถึงคราวต้องจำใจเลือกที่จะทิ้งเพื่อนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแพทย์ในอนาคตทำให้พวกมันต้องพึ่งตัวเองกันอีกครั้งเมื่อฤดูหนาวมาเยือนค่ำคืนเหน็บหนาวแทบขาดใจพื้นดินแห้งแล้งไม่เหลืออาหารที่กินได้กระทั่งค่ำคืนแห่งความหิวโหยเกินที่จะทนผู้ตัดสินใจว่าการจะอยู่รอดได้พวกมันต้องกินเพื่อนรักสักตัวหนึ่งดังนั้นอียอจึงหายไปเจ็บปวดจนทำให้จิตใจพวกมันแปรปรวนกลายเป็นดุร้ายตามมาด้วยการเกลียดชังมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสโตเฟอร์โรบินที่ทิ้งพวกมันไป